เอาที่ไม่ออกแล้วเรียนเอาที่ไม่ออกแล้วเรียนพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมากินของหวานกันของหวานนะเพื่อนๆวันนี้มาในธีมงานช่างงานเหล็กของหวานอันนั้นคืออะไรวันนี้แล้วนางเอกรับเชิญของหวานคืออะไรดูตามปากนางเอกรับเชิญบอกสิของหวานคืออะไรการเชื่อมเหล็กใช่ไหมโอ้โหหน้าอูมเลยหอมหลานทีหนึ่งเปิดช่องให้อาก็ไม่ได้อะไรเต็มปากเลยขนุนขนุนโอ้โอเคเดี๋ยวเรามาดูการเชื่อมเหล็กกันดีกว่าวันนี้พูดมากก็วันนี้ก็เชื่อมเก็บเชื่อมเก็บเหล็กไอ้ตัวเนี้ยเหล็กแหลมเด็กๆอย่าเลียนแบบนะครับอันตรายไปอ่อนป่ะอืมฮะโอ้ยสามร้อยกว่าเลยเป็นรอบใหม่เป็นรอบใหม่รอบแก่ป่ะก็ไล่เชื่อมไปเรื่อยนะครับจนกว่าจะหมดก็อย่างงานเชื่อมก็ผู้ปกครองก็พิจารณาหน่อยนะครับมันอันตรายเซฟตี้หน่อยโอเคหมดแล้วนี่แนวนี้โอเคเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันต่อนะครับเราเชื่อมเสร็จแล้วนะครับผมก็ไม่เสร็จหรอกก็มีอีกที่ช่วยกันทำงานเชื่อมด้วยผมก็มาเตรียมหน้างานก็คือขัดผิวงานให้ส่วนหนองสนิมหรือฝุ่นออกไปก่อนครับแล้วก็ลูบๆเพราะเหล็กเก่าเขามีรองพื้นอยู่แล้วก็ลูบๆนิดหน่อยให้ผิวหน้างานเรียบๆใช้สองมือไปเลยดีกว่า จะได้ไม่ว่างลูบไป
บุ่นออกไปนี่แหละครับก็ดูทางนู้นนะครับก็มีพี่ชายก็เชื่อมต่อกันก็ถ้าใครสนใจงานด้านนี้ก็เม้นก็มาหรือเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ให้ยินดีให้บริการยิ่งถ้าเพื่อน FC ชาว YouTube ด้วยกันนี่เดี๋ยวผมคิดราคาพิเศษให้โอ้โหสุดยอดสนใจก็ติดต่อเข้ามาเกี่ยวกับงานด้านช่างงานช่างก็ได้ทุกอย่างโครงสร้างก็รับทำอยู่นะครับนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูตอนลงสีกันคิดจะได้ไม่ยาวก็ขั้นตอนคือของสีกันสนิมนะเพื่อนๆไม่ยากนะใครถนัดลูกกิ้งก็ใช้ลูกกิ้งใครถนัดแปรงก็ใช้แปรงนะกิ้งปื๊ดเที่ยวเดียวก็พอแล้วเพราะเขามีสีกันสนิมของเก่าอยู่แล้วของเก่าก็สีเทาอ่ะอันนี้ผมใช้เหล็กเก่าก็ลูกค้าก็ได้เซฟได้อีกเยอะใครอยากใช้เหล็กใหม่ก็ได้นะแล้วแต่งบประมาณเนี่ยครับกิ้งเที่ยวเดียวไปเลยปื๊ดค่อยๆใจเย็นๆไม่ต้องรีบนี่ยังไงเหมือนการฝึกสมาธิไปด้วยนะการทาสีเนี่ยขึ้นก็ได้ลงก็ได้แล้วแต่ไม่มีข้อกำหนดตายตัวแต่ขอให้ออกมาคือโดนแดดโดนฝนแล้วก็กันสนิมได้หลายปีหน่อยไม่ต้องไปกดลูกกิ้งมากนะถ้ากดเกินไปมันสีมันจะบางเกินไปกันสนิมไม่อยู่ครับนี่เป็นไงสุดยอดฟับฟับจิ้มมุมหน่อยนี่โอ้โหสนุกใหญ่เลยงานสีคืองานสนุกนี่นะครับก็เท่านี้เรียบร้อยแล้วพ อสีกันสนิมก็คือตัวนี้แห้งเมื่อไหร่เราค่อยลงสีจริงนะเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวค่อยมาตามดูตอนสีจริงนะนะครับเพื่อนๆก็ต่อไปขั้นตอนก็คือสีจริงนั่นพิธีกรรับเชิญไหนดูน้องต้นกล้าวันนี้เราจะทำอะไรกันทาสีจ้าทาเป็นไหมไม่เป็นไม่เป็นให้อาทาอีกแล้วนี่นะเพื่อนๆก็ไหนอะเพื่อนเพื่อนเพื่อนอยู่ในทางผู้ชมทางบ้านไงงงงไปเลยครับเด็กงงครับ ก็ทาสีกันไปสีดำด้านนะเพื่อนๆที่ทาก็ใครๆก็ทาเป็นนี่อันนี้เราไม่ทำกับข้าวเรามางานช่างเรามาทาสีกันโอ้ยหัวที่หัวตำเลยค่อยๆทาใจเย็นๆค่อยๆทาค่อยๆทาค่อยๆทาทาเล็บอย่าทาเล็บค่อยๆทาค่อยๆทาก็จะไม่เล็บก็ค่อยจุ่มแล้วก็ใครทาเร็วก็จะเละใช่แล้วก็รูปไปในอะไรนะแนวทางเดียวกันแชร์อย่างนี้สีจะได้เสมอจะได้ไม่ต้องทาหลายเที่ยวนี่เน้นตรงที่เราเชื่อมไว้หน่อย
จะได้ไม่เป็นสนิมนะครับโอเคเดี๋ยวทาเสร็จยังไงแล้วกลับมาพบกันใหม่อ้าวนะครับเพื่อนๆงานสีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็คงจะเหลืองานปูกระเบื้องแล้วก็เขาเรียกอะไรนะพี่แดงปูนอะล็อบอะเหลืองานล็อบปูนแล้วก็งานกระเบื้องนะครับก็ยังไงงานสีก็จบละเหล็กสีดำด้านนะก็เพื่อนๆคนไหนสนใจก็ทักเข้ามายินดีให้บริการนะครับสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากแล้วก็ขอจบเพียงแค่นี้แล้วกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับขอบคุณนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า